ไปรับของกูปันกูเอาตายอาร่ากาทุกชมท่านนะครับผมชื่อเทนะผมช่อง JKR Studio นะครับผมในผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องพินดาก3นะครับผมก็เป็นภาคต่อนะผมที่สร้างปรากฏการณ์มันตั้งแต่ภาค1แล้วนะครับผมภาค1มีตำนานคือห้ามบวชนะครับผมพอมาภาค2ก็คือห้ามศึกนะครับผมภาคนี้จะห้ามอะไรนะครับผมก็ต้องไปดูกันเองในโรงนะครับผมแต่ตอนจบภาค2ก็มีทิ้งปมไว้นะครับผมว่าจะภาคนี้จะเป็นห้ามอะไรนะครับผมภาคนี้คือห้ามขโมยของนะครับผมก็ผมพูดเลยละกันนะครับผมคือภาคเนี้ยเนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับออสกับเนนน็อตนะครับผมที่ภาค2อ่ะตอนจบได้ขโมยกำไรมานะครับผมกำไรนั้นมันเป็นของใครนะครับผมก็ต้องไปรับชมกันเองนะครับผมว่ากำไรนั้นมันมาได้ยังไงนะครับผมตำนานเนี้ยจะจบยังไงนะครับผมก็ต้องไปรับชมกันเองที่โรงภาพยนตร์นะครับผมก็มาฟังความรู้สึกส่วนตัวผมเลยละกันนะผมก็ยกนิ้วให้ถือว่าสนุกอยู่นะผมสนุกใช้ได้เลยนะผมสนุกกว่าภาค2นะผมชอบกว่าภาค2มากๆนะผมกับภาคนี้ก็คือมันตลกกว่าดุกว่าโหดกว่านะผมแต่ภาคที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือภาค1นะผมเป็นหนังผีที่ทำให้เรากลัวน่ากลัวหลอนนะครับผมภาคนี้มันจะดูแบบแนวโหดอย่างเดียวไม่มีความน่ากลัวเลยนะผมกับพี่หน้าภาคนี้แต่จะเป็นแนวโหดซะมากกว่านะผมคือแบบเสียงก็ใหญ่หน้าก็หืมเป็นเกตนะครับผมแล้วก็พูดอยู่คำเดียวใครรักของกูไปกูเอาตายคำเดียวทั้งเรื่องนะครับผมพูดเกิน10คำอ่ะ10รอบอ่ะคือแบบพูดอยู่นั่นแหละโผล่มาทีไรคือทุกภาคถ้าสังเกตจะมีเสียงกระดิ่งกิ๊งกิ๊งภาคหนึ่งภาคสองจะเป็นนะแต่ภาคเนี้ยถ้ารู้ว่าพี่นายจะพูดตอนไหนอ่ะจะพูดคำว่าใครรักของกูไปกูเอาตายตลอดนะพอคำนี้พูดทีไรจะรู้เลยว่าพี่น่าจะมานะครับผมคือภาคนี้ที่มันดรอปลงไปก็คือความน่ากลัวนะครับผมน่ากลัวน้อยลงยิ่งทำยิ่งน่ากลัวน้อยลงแต่โหดมากขึ้นนะครับผมแล้วรูปร่างลักษณะพี่น่าล่ะน่ากลัวไหมคือผมชอบภาคหนึ่งมากสุดอะรูปร่างผีอะมันดูน่ากลัวสยองสุดนะผมภาคนี้มันดูเป็นปีศาจมากกว่านะครับผมยิ่งทำยิ่งเหมือนปีศาจนะครับผมก็ความดุความโหดอะคือภาคนี้โหดสุดแล้วกันนะแต่ความน่ากลัวคือมันดรอปลงมากนะผมแต่มีหนึ่งอย่างที่เพิ่มมากขึ้นนะผมก็คือความตลกนะผมกับหนังเรื่องนี้ก็คือมันยิ่งทำยิ่งตลกนะผมภาคหนึ่งว่าตลกแล้วนะผมภาคสองยิ่งตลกมากขึ้นภาคนี้ยิ่งตลกมากขึ้นนะผมฮาเกือบทุกช็อตคือแบบโผล่มาฉากไหนอะมันต้องทำให้ยิ้มหรือตลกได้เกือบทุกฉากจริงๆนะอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะคือความรู้สึกส่วนตัวผมเท่านั้นนะนี่คือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมจะมาพูดความรู้สึกตัวผมเท่านั้นนะครับผมก็คือผมชอบมุกตลกภาคนี้มากกว่าทุกภาคนะครับผมคือภาคหนึ่งผมว่าสนุกแล้วนะขำแล้วนะภาคนี้คือแบบความขำอ่ะมันเพิ่มคูณ3ไปอีกก็คือพี่นาค3มันเพิ่มไปอีกนะอันนี้คือผมชอบอย่างเดียวคือตลกนะครับผมแล้วไม่ได้ชอบแค่ความตลกนะครับผมคือความตลกคือมันชูเรื่องอยู่แล้วนะผมความน่ากลัวคือมันดอกแต่ความโหดคือมันเพิ่มขึ้น3เท่านะผมภาคนี้ CG ดีมากนะผมคือแบบโคตรอลังการคือแบบ CG สวยมากนะแล้วบรรยากาศภูเขาน้ำคือแบบภาพสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะการผจญภัยคือเรื่องนี้เด่นอีกอย่างนึงก็คือการผจญภัยนะผมทุกภาคจะเล่นอยู่ในวัดนะผมภาคนี้เกี่ยวกับการผจญภัยไปล้างคำสาปให้ออดกันนะครับผมล้างยังไงล่ะนะต้องไปรับชมกันเองนะครับผมพูดไม่ได้ผมไม่สปอยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือชอบอ่ะก็คือชอบกว่าภาค2แล้วกันแต่ก็ยังชอบน้อยกว่าภาค1นะก็คือความชอบผมว่า1 3 2เออนะครับผมภาค2ผมว่ามันเฉยๆนะครับผมแต่ภาคนี้คืออ่ะผมพูดง่ายๆเลยก็คือความตลกภาพสวย CG อลังการแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมก็ผีเหรอผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ความโหดคือมันโหดนะผมแล้วก็แบบคือมันโหดเฉยๆอ่ะนะผมอยากให้มันความหลอนสยองกว่านี้นะครับผมมันโหดเฉยๆมันดุเฉยๆอ่ะนะผมว่าภาค2โหดแล้วนะภาคนี้มันโหดกว่าเดิมเยอะนะแต่มันการปรากฏตัวมันไม่หวือหวาเท่าภาค1นะว่าคือแบบทำให้เราลุ้นว่าโหยมันจะโผล่ตอนไหนวะมันจะมาตอนไหนวะ
คือภาคนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับผมมันก็แบบเล่นทื่อๆแบบแปลกนะผมแต่ชอบเลยคือตลกนะผมตลกซีจีภาพสวยประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เอาคะแนนผมไปเลยแล้วกันนะผมกันหนังเรื่องนี้ก็คือพี่นาค3นั่นเองนะผมเอาคะแนนผมไปเลย7เต็ม10นะครับผมทุกคนให้กี่คะแนนนะครับผมกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยนะครับผมชอบหรือไม่ชอบสนุกหรือไม่สนุกให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยละกันนะครับผมก็สาเหตุที่ผมหักไป3คะแนนนะผมก็คือความน่ากลัวของผีนะครับผมไม่ค่อยมีเลยนะครับผมได้แต่โหดอย่างเดียวนะครับผมก็หักไป3คะแนนประมาณนี้ละกันคือมันออกก็ไม่ค่อยออกเยอะขนาดแบบภาค1ภาค2นะคือมันออกน้อยกว่าแบบคือมันออกน้อยอ่ะผีอ่ะทั้งออกน้อยทั้งผีโหดเฉยๆไม่น่ากลัวนะผมก็หักไป3คะแนนประมาณนี้ละกันนะผมก็ช่วยให้กี่คะแนนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแสดงความคิดเห็นมานะครับผมมาชอบกันไหมก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปมาช้าต้องขอโทษอีกรอบด้วยนะครับผมก็คือไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้เลยนะครับผมก็จะทยอยลงให้คลิปให้เรื่อยๆนะผมก็พูดทุกคลิปเลยคือแบบผมก็พูดทุกคลิปเลยว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่แล้วกันนะครับผมก็ผมพยายามถ่ายคลิปให้ทุกรอบนะพยายามลงคลิปให้ตลอดนะครับผมก็คือมันไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับผมก็ถ้าภาพมันเบลอหรือภาพมันมีแบบว่าแตกๆเป็นอะไรพวกนี้ก็คือไม่ต้องอะไรมากนะผมก็คือผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือผมเองนะครับผมอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะผมก็คือแบบมันจะเบลอๆบ้างอะไรพวกนี้นะผมเสียงอาจจะแตกบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์นะผมก็คือยังไม่ได้หาซื้อไมค์ที่แบบว่าดีๆเลยนะผมซื้อมาทีไรก็พังสายขาดบ้างแบบเสียงแจ็คไม่ดีบ้างก็มันแล้วแต่เนาะก็คือต้องหาดีๆไปเลยนะผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะฟังเสียงแต่ละคลิปไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะโทรศัพท์มันก็นานแล้วคือแบบผมก็ใช้ถ่ายตลอดนะกับเครื่องนี้ก็คือแบบเสียงอาจจะไม่ดีบ้างภาพอาจจะแตกบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ก็จะรีวิวให้ดีคล้ายๆเดิมนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย7เต็ม10เลยนะทุกคนให้คะแนนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราอ่าน